ทรหาน้องเขาน้องเขาก็ไม่ยอมเจอหน้าผมผมก็เลยบอกว่าอยากได้เงินคืนครับครับมาให้ครอบครัวอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยากไปค้นแบบนี้ครับพูดไปอย่างดีมันก็ไม่เข้าใจอยู่แล้วครับผมก็อยากพูดว่าอย่าไปทำกับคนอื่นเขาแบบนี้อีกต่อไปสวัสดีค่ะจับข่าวดราม่ามากางบนโต๊ะคุยให้ครบจบแบบทะลุดราม่ากับดิฉันปอเปี๊ยะการเวลาคุณผู้ชมคะหนุ่มรายหนึ่งเสียไปครึ่งแสนแขนยังไม่ได้จับประเด็นคืออย่างที่บอกนะคะมันมีหนุ่มสายเปย์คนหนึ่งที่หวังว่าจะได้พบหน้าน้องคนสวยแต่ว่าถูกหลอกเพราะว่าเสียไปทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะคะทีแรกเนี่ยเริ่มจาก 1,500 ก่อนไล่เลียงไปเรื่อยๆหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นทะลุไปถึงนู่นค่ะยอดคือ 55,999 บาทแล้วล่าสุดนี้เขาออกมาร้องเรียนกับสื่อนะคะว่าถูกน้องคนนี้นะคะไซส์ไลน์สาวคนนี้เนี่ยหลอกเขาไปคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้ล่าสุดในรายการคุยทะลุดราม่าเราจับมาเผชิญหน้ากันเลยค่ะก็คือหนุ่มที่ร้องเรียนท่านหนึ่งกับคนหนึ่งคือน้องสวยมากนะคะที่อยู่ในรูปนั้นแหละแต่ปรากฏว่าโอละพ่อค่ะน้องออกมาแจ้งว่าน้องไม่ใช่คนที่เป็นสาวไซส์ไลน์หรือขายบริการเลยค่ะถูกแอบอ้างอีกทีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เพิ่งรู้พร้อมๆกันเลยนะคะไปคุยกันหน่อยละกันนะคะกับผู้ชายที่ร้องเรียนชื่อว่านัทหนุ่มที่ถูกหลอกโอนเงินไปครึ่งแสนสวัสดีนัทค่ะสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งค่ะน้องที่บอกว่าพี่ไม่ใช่หนูเลยแม้ว่ารูปมันจะเป็นหนูนั่นคือน้องฟิล์มสาวที่ถูกกล่าวหาสวัสดีค่ะน้องฟิล์มสวัสดีค่ะอีกท่านหนึ่งมาอยู่กับเราค่ะทนายรณรงค์ค่ะปรึกษาหน่อยปัญหาโอละพ่อมากวันนี้ต้องเป็นทนายรณรงค์เท่านั้นทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมสวัสดีครับค่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะและเดี๋ยวอีกสักครู่คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่เอกภพเหมือนกันนะคะตอนนี้อยู่ในวิดีโอคอลกับเราทักทายหน่อยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะพี่เอกภพผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดสวัสดีครับน้องปอเปี๊ยะสวัสดีครับพี่รณรงค์แล้วก็สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับพี่เอกปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยน้องนัทเนี่ยเขาไปร้องพี่ใช่ไหมใช่คือเขาบอกว่ายังไงนะโดนหลอกยังไงนะก็มานั่งคุยกันน้องเขาบอกว่าเขาเสียไปครึ่งแสนแขนยังไม่ได้จับเลยพี่โดนผู้หญิงหลอกเอาเงินเขาไป 56,000 แล้วก็ไม่ยอมมาตามนัดอย่างเงี้ยนะครับนี่เลยก็เลยพามาร้องเลยก็เลยสุดท้ายพอได้คุยกันแล้วเนี่ยพี่ก็เลยพาไปแจ้งความเพราะว่าดูแล้วเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยเขาโดนหลอกตั้งแต่ต้นคือไม่ได้มีลักษณะที่จะซื้อประเวณีคือมันถูกหลอกตั้งแต่ต้นน่ะแล้วมันไม่มีการกระทำอย่างนั้นจริงไงก็เลยพาไปแจ้งความแล้วครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวจากปากน้องนัทหน่อยแล้วกันน้องนัทวัย30เป็นหนุ่มชาวไทยใหญ่นะคะชื่อคล้ายกับคนที่เคยมีข่าวช่วงก่อนคุณผู้ชมจำได้ไหมนัทโอนไวครับนัดโอนไวแต่นักคนละคนนั้นนี่นัดเหมือนกันชื่อเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าคนละคนแต่นัดก็โดนคล้ายๆกันคือเงินเนี่ยสูญไปแล้วคล้ายๆแบบโดนหลอกจริงๆนัดเล่าให้พี่ฟังไล่เรียงหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นนะเริ่มจากเราไปเจอหรือไปยังไงคุยกันผ่านแอปพลิเคชันอะไรอะครับตอนแรกก็คือผมเล่นโทรศัพท์แล้วก็เข้าไปในของแอปนึงครับแอป Twitter ครับแล้วก็เลื่อนขึ้นที่หน้าโปรไฟล์ของน้องเขาทุกคนนะครับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอน้องที่ผมทักไปเนี่ยครับครับแล้วก็ผมแอดไลน์เข้าไปครับตัวเลขจะมีชื่อแอดชื่อไลน์ขอครับหลังเลขท้าย3ตัวจะเป็น889ครับตอนที่เห็นใน Twitter ถ่ายคนนี้นี่เห็นไหมเนี่ยเงินกินหนมไม่มีส่งเลขบัญชีให้ใครได้บ้างสนใจติดต่องานแอดไลน์โดยตรงนะคะแล้วก็บอกหญิงแท้ตรงปกมีรูปน้องเขาด้วยนะเนี่ยค่ะอันนี้มีรีทวิตสุ่มนัดฟรีด้วยไหมเฮ้ยการตลาดสุดๆนะเนี่ยอันทีนี้พอเราทักไปคือทักไลน์เสร็จแล้วยังไงตอนที่ผมทักครั้งแรกครับผมทักสติกเกอร์ครับสติกเกอร์แบบอีทักไทยแบบเนี้ยครับแล้วก็น้องเขาก็ส่งไอ้ของเรื่องแบบว่าราคาบริการนะครับค่ะ1ชั่วโมงเท่านี้2ชั่วโมงเท่านี้อะไรเงี้ยครับ1ชั่วโมงเท่าไหร่ 1,300 ครับ 1,300 2ชั่วโมงครับ2ชั่วโมงเท่าไหร่คะ2ชั่วโมง 1,800 อะไรเงี้ยครับครับทีนี้
คุยกันไปตกลงแล้วก็เลยไปตกลงกันที่เท่าไหร่ก็1ชั่วโมงครับ1ชั่วโมง 1,300 ก่อนนะใช่ครับแล้วยังไงต่อก็จากนั้นก็ผมก็เลยโอนไป 1,000 ครับมาจ่าย 1,000 น้องก็บอกว่าต้องมีค่ามาจ่าย 1,000 ค่ะครับตอนแรกผมยังไม่โอนนะครับผมใส่กระเป๋าให้ดูว่าผมมีตังค์อยู่ 2,000 กว่าแล้วก็จะมีเป็นแบงค์ร้อยครับเห็นเยอะหน่อยผมมีตังค์สดผมพบแต่ทั้งสดอะไรเงี้ยครับครับก็เลยหยุดสักพักนึงน้องเขาก็ทักมาเอาไงพี่ผมก็เลยโอนไปครับเราก็เข้าใจว่าคนที่คุยกันน่ะคือน้องคนนี้ที่นั่งอยู่ข้างๆพี่เป๊ะคนนี้ใช่ไหมก็ที่คุยกับทางโทรศัพท์ก็คือคนนี้ครับค่ะครับเสียงเขาเป็นยังไงบ้างก็เสียงนี่จะเป็นออกเสียงแดมๆหน่อยครับเสียงเล็กๆอะไรเงี้ยครับลองสมมุติละกันเพราะว่าคนที่อยู่ในรูปเนี่ยมานั่งตัวเป็นๆละลองทักทายหน่อยแล้วการลองสมมุตินะฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะชื่อฟิล์มค่ะเฮ้เสียงเป็นไงคุ้นไหมว่าถ้าอยากให้มันชัดเจนคุยในโทรศัพท์ดีกว่าครับแต่ถ้าฟังอย่างนี้มันยังก็ไม่คล้ายใช่ไหมก็คล้ายอยู่ครับเอาคล้ายหรอคล้ายอีกจริงปะเนี่ยฟิล์มเฮ้ยจริงปะเนี่ยฟิล์มโป๊ะนะไม่โฟนแน่นอนค่ะหนูยืนยันตัวตนได้ตอนนี้หนูยังไม่ว่างหนูเข้าห้องน้ำอยู่อะไรเงี้ยก็คุยผมอยู่ครับทั้งนั่นนะครับลองพูดสิตอนนี้หนูยังไม่ว่างเข้าห้องน้ำอยู่อย่าเก๊กเสียงนะออกเสียงหนูอ่ะตอนนี้หนูยังไม่ว่างค่ะเข้าห้องน้ำอยู่คล้ายไหมก็ยังคล้ายอีกแต่ว่าเสียงน้องเขาจะเป็นเสียงวัยรุ่นไงครับแล้วเสียงโทรศัพท์อาจจะคล้ายๆหรือเปล่าพี่ก็ยังไม่เชื่อก็อันนั้นก็ผมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็การแอบแอ้งมันก็มีเยอะครับแอบอ้างนะครับพอฟังเสร็จเอ้ยเราก็คิดว่าเราไม่โดนหลอกแล้วเราก็เชื่อนะเสียงก็เล็กๆน่ารักนะเสียงน่ารักครับใช่ไหมครับประเด็นคือโอนไปละตกลงที่1,300ใช่ไหมแล้วมาจำ1,100ครับ300เอาหน้างานครับ300เอาหน้างานนะแล้วยังไงท่าไหนพี่ไปดูไล่เรียงอ่ะคุณผู้ชมนี่ดูนี่โอ้โหมัดจำ1,000มันมีค่ามัดจำยังไงตัวตนอีก5,9005,900นี่จะไปคุยกับทางอีกคนนึงเหรอโปรไฟล์นึงครับน้องเขาส่งมาให้ครับอ๋อครับเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจแล้วล่ะว่าเนี่ยคือเหมือนใครเป็นแอดมินเนาะใช่ครับเป็นแอดมินของเขาเป็นแอดมินแล้วก็เข้าใจว่าให้โอนไป5,900บอกยืนยันตัวตนไอ้13,000อ่ะลูกมันขยับขึ้นมาอีกแล้วก็เอานี้ให้จบก่อนนะครับให้จบยังไม่จบอีกเหรอไอ้5,900ผมสงสัยมากเลยตอนโอนไปคิดอะไรอยู่5,900นี่คือเป็นคอมแบบว่าปัดไฟของน้องอะไรเงี้ยครับอ๋อค่าประกันความปลอดภัยของน้องเขาบริสุทธิ์ใจเขาบริสุทธิ์ใจเขาโอนไปครับก็เลยบริสุทธิ์ใจแบบว่าเราเป็นลูกผู้ชายโอนไปครับพอผมโอนไปปุ๊บก็ผมส่งสลิปให้พี่เขาก็บอกว่าต้องวนมาอีก13,000อ้าวแล้วไม่เอะใจเหรอเอองงมากเลยอ่ะก็นี่ก็ผมเอะใจแล้วครับผมก็ขอคืนเลยครับขอคืนครับขอคืนจาก 6,000 เนี่ยครับปรากฏว่าก็เขาปรากฏว่า13,000นี่คือเป็นค่าตัวค่ายืนยันค่ารหัสเนี่ยครับแล้วก็จะโอนคืนทีเดียวกับ5,999เนี่ยครับครับโอนรวมกันขึ้นหมดเลยครับเข้าใจละครับเราก็เลยคิดว่าโอนไปก่อนเดี๋ยวมันจะได้คืนไม่เกิน5นาที10นาทีพี่ก็โอนขึ้นแล้วขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะครับมันก็หลวมตัวได้นะมันก็หลวมตัวได้แต่มันก็เอกใจแล้วไงแล้วก็ส่งตัวเนี้ยครับที่13,000เนี่ยเขาก็ส่งหมายเลขบัตรประชาชนไม่ใช่บัตรไม่ใช่หมายเลขครับรูปหน้าบัตรประชาชนนะครับของใครของผู้ชายครับแอดมินของเขาครับโอ้เขาส่งมาให้เราใช่ครับมันก็น่าเชื่อถือแล้วก็เบอร์โทรด้วยครับโอ้ครับไอ้พบตัวเองครับเขาก็ไม่รู้คิดว่าผมโง่มากเลยครับทำไมอ้วนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยได้เลยสิบางคือเขาบอกว่าทำไมโง่จังเลยขอโทษนะครับ13,000ไปตอนนั้นแล้วอะใช่ครับก่อนจะอ้วน13,000เนี่ยผมโทรคุยกับทางโทรศัพท์โทรเบอร์เขาเขาก็เลยส่งมาบัตรประชาชนแล้วก็รูปที่ตั้งนะที่ตั้งร้านก็ครับโอ้มีที่ตั้งร้านเลยอยู่นวมินทร์นะครับผมบอกว่าอยู่นวมินทร์ครับส่งมาตั้งบัตรประชาชนมันไม่ใช่ใครจะส่งบัตรประชาชนได้อันนี้เป็นผู้หญิงครับอันนี้ยังไม่ใช่ครับอันนี้โอ้รอครับอ๋ออันนี้คือแบบว่าเหมือนไปเข้ากลุ่มอีกคนนึงครับอันนี้แต่พี่เห็นนะเนี่ยผมไม่มีตังค์แล้วครับพี่ผมมีเงินอยู่แค่นี้อันนี้เป็นอีกขั้นตอนครับ
เออเป็นขั้นตอนไหนต่อขั้นตอนที่3อันนั้นครับนี่ไงพี่ถึงเอะใจว่าไอ้13,000หนูก็เอะใจแล้วไงแล้วไอ้36,000น่ะทำไมไปโอนอีกอ่ะลูกเป็นอันนี้เลยครับที่36,000เนี่ยครับเขาว่าไงเขาบอกว่าโอนมาอีก 36,000 นี่จะเป็นค่าปล่อยตัวน้องยืนยันงงไหมครับครับงงไหมตอนนั้นอ่ะก็ผมก็งงมาตั้งแต่ 5,099 นี่นะครับ ผมก็อยากได้เงินคืนทั้งหมดเลยครับแต่บอกว่าถ้าโอนมาปุ๊บถือสายพี่ไว้เลยพี่โอนปั๊บครับแล้วก็จะโอนให้คืนหมดเลย 50,000 กว่าครับโอนทีเดียวเลยเขาจะต้องพูดแบบเขาพูดยังไงอ่ะเขาพูดยังไงอ่ะเป็นผู้หญิงนะครับที่36,000เนี่ยนะนี่รูปเมื่อกี้นะครับครับครับผู้หญิงจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมอลาคาร์ดเดี๋ยวเราจะให้คุณเนี่ยเปิดก็คำที่เขาพูดจำรหัสถ้าคุณโอนเงินมาอย่างนี้เพื่อความปลอดภัยของน้องประมาณนี้ไหมเสียงมันดูน่าจะถือแบบนี้ไหมแล้วแล้วเสียงน่าจะแรงกว่านี้ครับแรงกว่านี้คนใส่อารมณ์ครับอ๋อเป็นผู้หญิงพูดผู้หญิงครับใส่อารมณ์แบบเฮ้ยต้องโอนเข้ามาอะไรอย่างนี้ครับเหมือนไซโคเหมือนแบบโอนหมื่นสามเนี่ยครับผมก็ร้องไห้อยู่แล้วถ้าให้ผมโอนอีก 36,000 นี่นะผมก็ร้องไห้เลยครับแต่พอกระทั่งครับโอนมา 36,000 รู้สึกเสียใจทุกอย่างครับเออแล้วตอนนั้นเราที่บอกว่าร้องไห้เสียใจทุกอย่างสิ่งแรกเลยที่เราคิดคือโดนหลอกแล้วใช่มั้ยใช่ครับโดนหลอกแล้วครับ 5,599 เนี่ยครับครับผมก็ขอขึ้นตั้งแต่599เนี่ยนะครับ 13,000 โอนไปแล้วใช่ครับแล้ว 36,000 คือตอนนี้ก็ให้ผมโอนอีกนะครับก็เป็นรหัสยืนยันอะไรเงี้ยครับผมก็จำไม่ค่อยได้ครับมันมีหลักฐานของในแชทไอ้ 36,000 เนี่ยมันคุยยังไงก็คุยทางโทรศัพท์อีกครับบอกว่าโอนมาเลยน้องพี่จะปล่อยตัวน้องไปคิวน้องไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าโอนมาปุ๊บเดี๋ยวพี่ก็โอนให้ขึ้นนั่งหมดเลยไม่เกิน10 นาที5 นาทีครับอุ้ยที่ฟังน้ำเสียงดูเนี่ยสงสารน้องมากก็เลยผมก็อยากได้เงินคืนคืออยากให้ปล่อยตัวน้องมาหรืออยากจะได้เงินคืนตอนนั้นอยากได้แบบไหนอยากได้แบบเงินคืนครับอยากได้เงินคืนเพราะผมยกเลิกตั้งแต่599เนี่ยแหละครับผมไม่เอาแล้วถ้าผมไม่ยกเลิกผมจะขอเงินคืนทำไมครับครับประเด็นคือพอเรารู้ว่าเราถูกหลอกแน่ๆตอนนั้นร้องไห้เลยร้องไห้ครับตอนที่ผมจะโอนเนี่ยผมก็ร้องไห้อยู่ครับร้องไห้แล้วก็เขาบอกว่าร้องไห้ไปมันก็ไม่มีผลน้องครับเขารู้ว่าเราร้องไห้ด้วยผมก็ร้องไห้อย่างเต็มที่เลยครับเหมือนเด็กร้องไห้ครับตอนนี้ถ้าดูไปในตาคุณเนี่ยคุณกำลังร้องอยู่เนี่ยนี่คืออารมณ์ตอนนั้นเลยใช่ไหมตอนนี้ยังไม่ได้ครึ่งวันนั้นเลยครับโอ้ครับวันนั้นมันรู้สึกขนาดไหนอ่ะขนาดเด็กแบบเด็กที่อยากได้ของแล้วก็ไม่ได้อยากเล่นไม่ได้เล่นไอกิ้งไปกิ้งมาอะไรเงี้ยครับอย่างนั้นเลยคืออย่างนี้คือกำลังจะบอกว่าคือร้องวุ่นวายร้องแบบเสียอกเสียใจใช่ครับคือพี่ช่วยผมเถอะช่วยผมเถอะใช่ครับผมไม่มีเงินแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมไม่มีเงินแล้วผมไม่รู้จะไปเอาที่ไหนครับครับครับผมก็ครับอย่างเดียวครับผมไม่ได้ด่าไม่ได้อะไรเขาผมก็ขออย่างเดียวครับแต่สุดท้ายไม่ได้เสียไปทั้งหมด 55,999 บาทครับคำถามนอกจากเสียไปครึ่งแสนแขนไม่ได้จับนัดมีแฟนอยู่แล้วใช่ไหมมีครับผู้ชายคนนี้มีแฟนอยู่แล้วค่ะแต่อยากจะใช้บริการต้องมาดูนะบทเรียนครั้งนี้ให้อะไรเขาด้วยนะวันนี้เขาออกมาคุยกับเราเพื่อเป็นอุทาหรณ์มีแฟนอยู่แล้วอยากใช้บริการสาวไซไลน์สุดท้ายเจอหลอกสักครู่เดียวกับคุยทะลุดราม่าค่ะท้องเสียปวดท้องแน่นท้องมองหายาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้คุยกับนัทนะคะเนี่ยตรงเนี้ยมองหน้าเนี่ยเช่นเดียวกันพี่เอกก็มองเห็นแววตาของนัทรู้สึกแบบสำนึกผิดสุดๆนะครับเพราะว่าก็ไปทราบข้อมูลมาว่านัทจริงๆแล้วนัทก็มีแฟนอยู่แล้วมันไปขัดข้องตรงไหนอะลูกเรามีแฟนแล้วทำไมเราต้องไปใช้บริการสาวไซไลน์อะคะก็ผมก็ไม่ได้คิดไม่ได้อะไรเลยครับตอนแรกอะครับก็เล่นในโทรศัพท์ปุ๊บเข้าไปทักเข้าไปทางไลน์ส่งติ๊กเกอร์เข้าไปเห็นน้องเขาก็พิมพ์มาแบบไอ้แบบที่ผมเล่าเมื่อกี้ครับ1ชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็อ่านไปด้วยมันก็มีใจขึ้นมาอะไรเงี้ยครับครับเหมือนมันคุยกันไปมันก็รู้สึกว่าเผลอใจไปแล้วใช่มั้ยครับเผลอใจไปชอบเขาใช่ครับใช่ครับนะคะณจุดนั้นไอ้ตอนที่เราเล่นเนี่ยแฟนเราอยู่ไหนเล่นไลน์กันน่ะแฟนเราอยู่ด้วยกันนะอ๋อ
อ๋อแยกกันอยู่เนาะอยู่ข้างนอกแล้วก็อยู่คนเดียวอารมณ์แบบเหงาเหงาใช่ไหมไม่ทราบเหมือนกันประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นเผลอใจอะนะมันบอกไม่ถูกอารมณ์ตอนนั้นไม่ถูกแต่มันโอนได้ตอนนั้นก่อนจะโอนอ่ะผมก็ตัดสินใจเยอะครับตัดสินใจเยอะไหมครับเยอะครับใช้เวลากี่นาทีเนี่ย55,000เนี่ยผมก็จำไม่ได้ครับนานอยู่ครับประมาณเป็นชั่วโมงไหมครึ่งชั่วโมงครับสองชั่วโมงไหมครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงใช่ไอ้ที่เล่าทั้งหมดนี่30นาที55,000ครึ่งชั่วโมงใช่ครับก่อนจะโอนให้ก่อนนะนัดใจปั๊มมากใจปั๊มมากแต่อย่างที่บอกพอทราบว่าตัวเองไม่ได้คืนก็ร้องไห้สุดท้ายพอเรารู้ว่าโดนหลอกยังไงเขารับสายเราต่อไหมรับสายต่อเนื่องเลยครับแล้วตอนนี้ถ้าเกิดเราโทรไปเขารับอยู่ไหมตอนนี้ไม่รับแล้วครับค่ะครับก็เลยรู้แล้วหลอกแน่ๆวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้เช้าผมโทรหาไม่รับก่อนหลังจากที่ผมมาจากสน.ครับเขาก็ยังทักมาหาผมอยู่หาเงินได้ยังอะไรเงี้ยครับครับนี่ยังมีหน้าอย่างนี้อีกนะแล้วของแอดมินของเขานั่นก็ทักมาหาผมอยู่ค่ะครับผมก็ถามเขาว่าทั้งหมดนี้ผมโอนไปยอดเท่าไหร่แล้วครับพี่พิมพ์มาให้ผมหน่อยเขาก็พิมพ์มาให้หมดครับสรุปยอดมาด้วยใช่ครับทีนี้นัดพอเรื่องนี้มันแดงเกิดขึ้นมาเห็นบอกว่าไปร้องที่เพจสายไหมล่าสุดแฟนรู้เรื่องแล้วใช่ไหมรู้หมดแล้วครับวันนี้ไปเคลมหมดแล้วครับเคลียร์กันยังไงบ้างเราไปสารภาพบอกเขายังไงก็เล่าให้เขาฟังทั้งหมดเลยครับแล้วก็ให้เอกสารให้เขาดูหมดแล้วครับครับเอกสารแบบที่ผมแช็คหน้าจอมาครับเราไปปีนมาครับแฟนซ้ำไหมไปคุยอย่างนั้นอ่ะซ้ำไหมโกรธไหมก็โกรธครับร้องไห้อย่างเดียวด่าก็ด่าแต่ไม่ทำไรไม่ทำมนุษย์นั่นนี่ผมนะครับแฟนร้องไห้ด้วยใช่ครับสงสารเขาไหมก็ร้องไห้ครับเราก็ร้องด้วยไหมร้องครับนัดสงสารแฟนไหมที่มารู้สงสารมากเลยครับผมก็ร้องครับเพราะว่าตอนที่ผมโอนไป5,999เพิ่งผมคิดได้ว่าโดนดอกปุ๊บแล้วก็ผมโอนไปทำไม13,000ลูกผมก็มีเมียผมก็มีทำไมผมเอามาทำแบบนี้อะไรเงี้ยครับมันก็น้อยใจหมดแล้วก็คิดอะไรไม่ออกแล้วครับแล้วก็อยากได้เงินคืนครับครับมีลูกมีเมียด้วยนะสุดท้ายยังมาทำแบบนี้ย้อนเวลากลับไปได้จะอดทนกับความเหงาความเผลอใจไหมจะไม่ทำอย่างนี้ไหมถ้าย้อนเวลากลับไปได้ยังจะทำไหมก็ไม่ทำครับครับเข็ดแล้วไหมอะไรนะครับเข็ดไหมฮะรู้สึกว่าไม่อยากทำอย่างนี้แล้วตอนนี้ครับอ่าครับเพราะผมก็มาอยู่เมืองไทยเนี่ย12ปีแล้วครับผมไม่เคยทำแบบนี้ครับครับนี่คือครั้งแรกครั้งแรกครับหลวมตัวหลวมใจใช่ครับแล้วก็เป็นบทเรียนราคาแพงมากครับเป็นบทเรียนสำหรับทุกคนราคาแพงมากเลยครับ 55,000 ทำงานเนี่ยปีนึงอ่ะเก็บเงินได้ถึงไหม 55,000 ก็ถ้าไม่ได้ส่งให้ทั้งบ้านก็ถึงอยู่ครับทำงานทั้งปีนะกว่าจะได้แต่สุดท้ายครึ่งชั่วโมงโอนไปก็เลยไปร้องเพจสายไหมต้องรอดคุยกับพี่เอกภพนิดนึงพี่ตอนนี้ล่าสุดเป็นไงคะพาไปเจอเจ้าหน้าที่เขาจะคืบหน้ายังไงบ้างครับก็สำหรับเคสนี้นะครับมันสามารถเกิดได้กับคุณผู้ชายทุกคนนะครับไม่ว่าเป็นใครก็ตามเพราะว่ามิจฉาชีพก็จะเลือกเอาน้องผู้หญิงที่หน้าตาดีเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือต่อให้เป็นพี่รณรงค์อาจจะเสียเป็นแสนก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเลือกอย่างนี้มาทีนี้พอผมได้ฟังแล้วเนี่ยก็เลยประสานไปทางพนักงานสอบสวนสน.สายไหมนะครับล่าสุดเนี่ยพนักงานสอบสวนตั้ง2ข้อหาก่อนนะครับเป็นเรื่องของช่อโกงประชาชนเพราะว่าเขาไปโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียนะครับมันชัดเจนว่าเป็นการช่อโกงประชาชนถึงแม้จะเป็นผู้เสียหายที่มาแจ้ง1รายก็ตามนะครับข้อหาที่2ก็คือพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับก็คือนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวข้อหาอื่นก็จะตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงตนเป็นผู้อื่นอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผิดตรงไหนก็เอาหมดทุกข้อกล่าวหานะครับเพราะว่าเห็นใจผู้เสียหายมากๆนะครับก็ขอให้สบายใจนะครับได้ค่ะเบื้องต้นขอบคุณมากนะคะพี่เอกภพคะจากเพจสายไหมต้องรอดค่ะตามไม่สุดนะเพราะน้องเขาก็อยากได้เงินคืนนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะเอามาฟังฝั่งนี้ค่ะมาช่วงเบรกที่2แล้วยังไม่ได้คุยกับน้องตัวจริงเสียงจริงที่ถามคำเดียวหนูเป็นเด็กไซไลน์หรือเปล่าบอกตรงนี้เลยนะคะว่าไม่ได้รับงานไซส์ไลน์ไม่เคยรับนะคะแต่ว่าฟิล์มจะรับงานรีวิวพิตตี้อะไรแบบนี้ค่ะค่ะแต่พอมีคนเอารูปหนูไปใช้นี่หนูเพิ่งรู้ไหมว่ามีเอารูปหนูไปใช้ขายของขายบริการตาม Twitter ต่างๆคือเอาจริงๆคือก็จะมีคนส่งมาให้ฟิล์มดูตลอดค่ะเอ้าหรอใช่ค่ะแต่คือฟิล์มก็โทษตัวเองด้วยว่าคิดว่าปล่อยผ่านเพราะว่าคงไม่มีใครไปหลงเชื่อค่ะเพราะว่าฟิล์มจะบอกตลอดใน Facebook ว่าฟิล์มไม่ได้ทวิตนะอะไรแบบเนี้ยค่ะ
แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าพอข่าวนี้มันออกมาค่ะตัวของน้องฟิล์มเองอะค่ะติดต่อมายังเพจข่าวเวิร์คพอยต์23บอกพี่หนูไม่ใช่สาวไซส์ไลน์มีคนเอารูปหนูไปแอบอ้างใช่ค่ะน้องมาแสดงตัวเลยใช่ค่ะวันนี้ถ้าหนูเนี่ยเจอนัดละคนนี้เนี่ยเขาเห็นรูปหนูเขาบอกปิ๊งเลยตอนเขาคุยกับโทรศัพท์เสียงคนนึงเขานึกว่าเป็นหนูเขาหลงเชื่อว่าเป็นหนูตอนนี้หนูอยากจะบอกอะไรเขาคุยกันได้เลยบอกใช่ไม่ใช่ยังไงพี่อยากจะบอกอยากจะบอกว่าเออคือในออนไลน์มันหลอกกันง่ายมากจริงๆแล้วคือหนูเห็นเคสแบบนี้คือมันไม่ใช่พี่เขาคนแรกอะแต่มันมีข่าวมาแบบเออก่อนหน้านี้คือเยอะมากที่โดนหลอกอะไรทางนั้นเนี้ยค่ะคืออยากให้พี่เขาแบบก่อนโอนให้ดูดีๆใช้สติอะค่ะก่อนที่เราจะโอนอะไรไปอะค่ะเตือนว่าพอมีเรื่องเข้ามาไม่ใช่พี่คนเดียวที่เสียหายหนูก็เสียหายเสียหายอะไรบ้างอะคือหนึ่งเลยมีคนเนี่ยคิดว่าหนูเป็นไซส์ไลน์แล้วใช่คือบางคนเขาก็จำภาพไปแล้วว่าเออคนนี้เป็นนะอะไรแบบนี้เขาก็ไม่ได้ติดตามข่าวเขาเห็นข่าวนี้เขาคิดไปแล้วอะไรแบบนี้ค่ะคือหนูก็เสียหายไปแล้วสองคือพี่เองก็คิดว่าเออหนูไปหลอกพี่เขาซึ่งหนูอยู่เฉยๆอยู่ดีๆของหนูแบบว่าเสียหายมากๆเลยอะค่ะใช่ในล่าสุดนี้ตอนนี้เราดำเนินเรื่องยังไงไปแจ้งคงแจ้งความไหมไปแจ้งความลงบันทึกประจำไว้ที่สภ.เมืองเพชรบุรีค่ะนะคะเวิร์กพอยต์เคยตามเคสแบบหนูอะตามยากมากกว่าจะติดต้นตอได้นั่นน่ะสิกลัวไหมว่าเราจะจับคนที่เอารูปหนูไปแอบอ้างไม่ได้หนูว่าตามได้ปะวอนเจ้าที่ตำรวจหน่อยละกันสภ.อะไรนะสภ.เมืองเพชรบุรีนะคะอ่ะเชิญคุยกับเขาหน่อยคืออยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะช่วยจริงจังกับเคสในกรณีที่แบบว่ามีคนนำรูปของซึ่งยกอย่างตัวหนูนะคะไปนำไปใช้ให้เสียหายอย่างเงี้ยอยากให้เจ้าหน้าที่แบบจริงจังกับเคสแบบนี้หน่อยเพราะว่าคือมันเยอะมากๆเลยอะแล้วคือเสียหายมากๆเสียหายทั้งหนูแล้วก็ตัวฝั่งที่คนโอนด้วยอะค่ะแต่หนูเสียหายเยอะกว่าใช่ค่ะคือหนูอยู่ดีคือหนูไม่ได้ทำอะไรเลยอะคนมาทักว่าเราขายคือหนูเรียนด้วยทำงานด้วยคือเหนื่อยอยู่แล้วค่ะต้องมาวุ่นกับเรื่องที่หนูไม่ได้ทำเลยอะใช่ค่ะคือเหนื่อยมากๆตอนนี้กระแสสังคมอย่างนี้ออกมาบอกว่าในรูปของหนูเนี่ยนะคือในเฟซบุ๊กเนี่ยก็เปิดเป็นสาธารณะใช่ค่ะนะคะส่วนหนึ่งก็คือคนเอารูปไปใช้ได้ง่ายอีกส่วนหนึ่งการแต่งกายการแต่งตัวนี่พอไปดูในคอมเมนต์นะนี่พี่เปียไม่ได้พูดเองนะก็บอกว่าเอ้าก็เนี่ยดูคุณแต่งตัวแบบนี้เซ็กซี่อ่ะมันก็อดจะคิดไม่ได้ตรงนี้เราจะตอบเหล่าโซเชียลที่ตัดสินคุณจากรูปแบบนี้ยังไงบ้างคือหนูทำงานตรงนี้หนูเป็นแบบรีวิวพิตตี้อะไรแบบนี้คือมันก็ต้องก็หนูเป็นคนสวยอ่ะหนูจะโพสต์เป็นเรื่องของหนูเข้าใจไหมคือโซเชียลอ่ะหนูคิดว่าการแต่งตัวคือมันไม่เดี๋ยวนี้มันไม่นี่แล้วอะค่ะมันไม่สามารถมาตัดสินใช่มันตัดสินไม่ได้ใช่ค่ะก็ไม่ได้หมายความว่าจะเซ็กซี่แล้วเขาจะขายบริการหรือไม่ยังไงถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ยืนยันหนูมาชี้แจงกับเรากล้ามาเผชิญหน้ากล้ามาให้ตรวจสอบเลยเอาอีกแล้วกันพูดแต่ปากเนี่ยพี่อาจจะขออนุญาตไม่เชื่อก่อนแล้วกันนะพี่ขอดูบัญชีได้ไหมเพราะพี่ไปทราบมาว่าเลขที่บัญชีแล้วก็ชื่อของคนที่นัดโอนไปนะชื่อคนนี้เนี่ยชื่อพัชรพรเศรษฐาภินันท์ทีมงานขึ้นเพจหน่อยนี่คุณผู้ชมค่ะสีเขียวเนี่ยตัวจริงคือรูปน้องเขานั่นแหละนะแต่ว่าชื่อข้างล่างเนี่ยนิรวรรณตุ้มฉินชื่อน้องเนาะใช่ค่ะชื่อนี้น้องใช้บัญชีนี้เพราะเป็นตัวน้องนะแต่ถ้าเกิดใช้รูปนี้แต่ไปใช้ชื่อพัชรพรเศรษฐาภินันท์อันนี้ไม่ใช่แล้วคุณผู้ชมเราไปเจอข้อมูลมาว่าไอ้ตัวชื่อพัชรพรเนี่ยนะคะเคยหลอกโกงบัตรคอนเสิร์ตมาแล้วไปเจออย่างนี้ค่ะมีคนออกมาแฉว่าชื่อนี้เนี่ยนะคะลักษณะเป็นบัญชีม้าหรือไม่คือไปหลอกเป็นมิจฉาชีพอะไม่ใช่แค่ไซด์ไลน์แล้วนะนี่22กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีคนมาคอมเมนต์บอกว่านี่ชื่อนี้อะโกงคอนเสิร์ตครับอย่าไปโอนนะครับเตือนภัยเราเคยเห็นแบบนี้ไหมที่เขาเตือนภัยแบบเนี้ยไม่เห็นครับว่าผมเป็นครั้งแรกครับใน Twitter ครับบางทีมันก็เห็นกันไม่ได้หรอกพี่เคยโดนโกงคอนโดแมวล่าสุดเนี้ยไปพอเอาชื่อไปเสิร์ชปรากฏชื่อมันโอ้โหหลาเลยอ่ะมันหลวมตัวได้นะบางทีนะคะอันนี้คุณผู้ชมค่ะคือต้องดูเอาไว้ว่าน้องก็ยืนยันนะพี่ขอดูเส้นทางการเงินของน้องหน่อยพี่อยากรู้ว่าเนี่ยนะระหว่างนี้เดี๋ยวทีมงานเอาเพจนี้ขึ้นนะตัวโอนเงินเนี่ยพันแรก 5,900 อะไรเงี้ยนะพี่ขออนุญาตเลยแล้วกันได้ค่ะไหนดูยังไงอ่ะขออนุญาตนะคะตอนนี้น้องเปิดเผยยอดในบัญชีสดๆเลยนะครับ
วันไหนนะที่โอนลูกวันไหนนะวันที่18ครับ28ใช่ไหม18ครับ18กันยาหรือเปล่าครับพี่เลื่อนไปดู18กันยาอ่ะมาละเจอละ18กันยาแรกนะคะ18กันยาแรกนะคะอันนี้โอนเงินออกไม่มีเงินเข้านะนี่มีเงินเข้าแต่หมื่นหนึ่งเลยนะคะตอน 19.19 ไม่ตรงยอดนะไม่ตรงยอดกัน18กัน18กันยายนยอดที่นัดโอนไปทีแรก 1,000 กับ 5,900 ก็ยังไม่ตรงเสร็จแล้วน้องโอนออกอ่ะไม่เกี่ยวเอามียอดอีกเป็นวันที่19เลย200บาทไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วเอาเฉพาะบัญชีของน้องบัญชีนี้นะดูเส้นทางการเงินตรงนี้คือไม่ตรงแล้วแต่พี่ถามคำนึงมีกี่บัญชีบัญชีเดียวค่ะชัวร์นะชัวร์แน่นอนค่ะเพราะว่านัดไปแจ้งความแล้วเดี๋ยวตำรวจก็ต้องสืบเส้นทางการเงินหนูด้วยได้ในขณะเดียวกันถ้าน้องเป็นผู้บริสุทธิ์เราต้องให้พื้นที่นะเพราะฉะนั้นใครไปเจอรูปน้องรูปลักษณะแบบนี้เอาทีมงานเราขึ้นมาหลายๆรูปนิดนึงเนาะพี่ขออนุญาตและพี่จะพูดตรงนี้ว่านี่คือไม่ใช่สาวไซส์ไลน์ไม่ได้ขายบริการทีมงานเอารูปขึ้นหน่อยนะแม้ว่าจะแต่งตัวเซ็กซี่ยังไงมันคือรสสนิยมใช่แล้วไม่ได้ไปกำหนดถูกต้องคุณสุดยอดเลยคุณสุดยอดเลยเดี๋ยวเทียบเลยนี่ไม่ใช่นะรูปนี้เป็นรูปน้องแต่ไม่ได้ขายบริการอ้าวอีกรูปนึงมีไหมทีมงานขึ้นมาเรื่อยๆประกาศกันไปอย่างนี้แหละและถ้าเกิดใครทำแบบนี้ยืนยันไหมจะดำเนินคดีถึงที่สุดจะดำเนินคดีแน่นอนจับให้ได้ไหมเนี่ยพัชรพรเนี่ยแต่ดูแล้วบัญชีม้านะเนี่ยดูแล้วมันจับไม่ได้มีโอกาสเป็นไปได้นั่นแหละดิอ่ะพี่รณรงค์พูดเลยเนี่ยดูแล้วมันไปไม่ถึงต้นตอแน่นอนอ่ะแต่ส่วนหนึ่งอยากจะบอกนัดว่าในประเทศไทยไม่ได้มีนัดคนเดียวเว้ยที่โดนแบบนี้เคยมีปรึกษาพี่มาโดนเป็น 200,000 ก็มีแถวนนทบุรีเขาได้เงินไหม 200,000 น่ะจะไปได้ไงล่ะเขาชื่อรณรงค์ไหมไม่ใช่ชื่อรณรงค์ไม่ได้ชื่อรณรงค์เออวิธีการเหมือนกันทุกอย่างคือไปเอารูปสาวสวยคนอื่นมาลงแล้วก็แบบนี้แบบเดียวกับที่นัดเล่าเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปหลวมตัวเชื่อถูกต้องครับแต่นัดพี่ถามคำเดียวรู้ไหมในประเทศไทยเนี่ยใช้บริการหรือว่าเขาเรียกอะไรนะใช้บริการทางเพศอ่ะซื้อบริการเท่าที่ซื้อบริการอ่ะใช้สาวไซส์ไลน์แบบเนี้ยผิดกฎหมายรู้ไหมไม่รู้ครับแล้วก็ไม่เคยครับไม่เคยครับนี่คือครั้งแรกใช่ครับ12ปีอยู่ประเทศไทยครั้งแรกที่ทำแบบนี้ใช่ครับและไม่รู้ด้วยว่าซื้อกินแบบเนี้ยผิดกฎหมายไม่รู้ครับถ้ารู้จะทำไหมไม่ทำครับครับนี่คือพี่บอกไว้ตรงนี้นะครับยังไม่เจ็บเท่ากับว่าถ้ามันเป็นการซื้อบริการเนี่ยตังที่โอนไปแล้วเนี่ยคุณไปฟ้องกันคืนก็ไม่ได้และจะโดนด้วยไหมตัวเขาว่าถ้าเกิดเขาได้กินแล้วอ่ะถ้ากินเอาว่ากินแล้วมันโดนได้ไงอ่ะเหรอเอาล่ะคุณผู้ชมคะมาถึงช่วงท้ายของรายการคุยรู้ดราม่านะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อทุกช่วงข่าวของข่าวเวิร์กพอยต์แต่วันนี้เคลียร์แล้วนะการเผชิญหน้าครั้งแรกอันนี้ถามเฉยๆนะได้เจอตัวจริงของน้องเฟิร์นสวยไหมน้องฟิล์มก็ดีน้องฟิล์มเฟิร์นก็คือโปรดิวเซอร์ดิฉันเองได้เจอตัวจริงน้องสวยกว่าในรูปไหมก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันใช่ไหมแต่น้องไม่ได้ขายบริการอันนี้เรารู้แล้วเนาะรับทราบแล้วนะมันไม่กล้ามองตาเขาเลยอ่ะไม่กล้ามองตาหนูเลยอ่ะสวยเกินนะครับโอ้ยสวยจริงแต่พอแล้วนะนัดมีแฟนแล้วนัดพอแล้วนะซื่อสัตย์กับแฟนใช่โอเคนะถ้าผมไม่ซื่อสัตย์ผมก็ไม่ไปพ้องอะไรเงี้ยครับไม่แจ้งความดีมากพี่ชื่นชมในความกล้านะสุดท้ายคนเราบรรพายกันได้นะแต่ออกมาเตือนไปอุทาหรณ์แบบนี้ชื่นชมขอให้ได้เงินคืนขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องนะที่มาร่วมรายการมาเวลาของรายการคุยรู้ดราม่าค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้ลาไปพร้อมกันจบแบบนี้เคลียร์แล้วนะคะสวัสดีค่ะ